ชมพู่อารยาโพสต์คลิปเปิดตัวน้องอาบิเกลทำชาวเน็ตโฟกัสสิ่งนี้ทำเอาแฟนคลับหลายๆคนแห่แสดงความยินดีกันสนั่นโซเชียลเลยล่ะค่ะเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมา30มีนาคม65ชมพู่อารยานั้นได้คลอดลูกสาวคนที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพร้อมทั้งตั้งชื่ออย่างเก๋ว่าน้องอาบิเกลซึ่งเป็นชื่อที่มาจากชื่อของพายุหมุนฤดูร้อนพายุอาบิเกลนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2015บอกเลยว่าทำให้เกิดลมพัดแรงสายฟ้าฝนตกและอากาศหนาวทางภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์นอกจากนี้ชื่อน้องอาบิเกลนั้นก็ยังสอดคล้องกับชื่อของคุณตาเพราะคุณตามีชื่ออัลเบิร์ตแม่ชมนั้นมีชื่อกลางภาษาอังกฤษว่าอัลเบอร์ตาและชื่อของลูกสาวอย่างอาบิเกลโดยหลังจากที่แม่ชมนั้นได้โพสต์คลิปเปิดตัวน้องอาบิเกลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมากมายทั้งยังโฟกัสไปที่นิ้วมือและบอกว่าเรียวสวยเส้นลายมือก็คมชัดมากเห็นแค่รูปมือรู้เลยว่าต้องสวยแน่นอนค่ะถ้ามีภาพอัปเดตยังไงจะมาแจ้งและรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ